ตั้งใจครับตั้งใจหมุนเพราะว่าดังมากร้านนี้นะครับอย่าว่าอะไรครับนี่ดังครับเพราะว่าหน้าบ้านบ้านก่อนนี้ชนไปครับดังเลยครับเรายังอยู่ที่ทาราคาเฟ่อยู่นะครับนอกจากเครื่องดื่มที่อร่อยๆแล้วนะครับรสชาติดีๆแล้วบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีอาหารอีกนะฮะอาหารอร่อยๆมากมายเลยที่ผมผ่านไปดูเมนูเยอะแยะมีอะไรบ้างครับก็หลักๆพิซซ่านะครับที่นี่ครับพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนฮาวายเอียนสูตรเฉพาะเลยไหมใช่เฉพาะครับมันชื่ออะไรชื่อมันทาราฮาวายเอียนคืออยากกินพิซซ่าก็ต้องมาที่ทาราเป็นหน้าฮาวายเอียนครับผมหน้าฮาวายเอียนนะนอกจากเรื่องพิซซ่ามีอะไรครัวเปิดใหม่ส้มตำตำถาดครับไหนตรงไหนใช่ครับด้านหลังด้านหน้าเลยไปพาไปดูดิได้ครับผมเฮ้ยเลยตำตำถาดคกระเบิดครับดูหุ่นแม่ควายโอ้เรือบักสมโอโอ้รักแตงโมโอ้ไม่ใช่แซวๆเลยตำถาดตำถาดครับผมเอาพิซซ่าด้วยนะผมอยากกินหลายอย่างครับผมได้แล้วเอาแซ่บๆเลยพี่นะได้รสจัดจัดจ้านในย่านนี้เออจัดจ้านในย่านนี้ปูปลาแล้วจัดนะครับผมเมื่อกี้เหมือนมีหมูน้ำตกเป็นเยอะไหมใช่ครับเอาเป็นกลับมาดีกว่าเป็นกลับได้ครับหมูตกเป็นกลับนะเออนะแล้วก็หมูอบจิ้มแจ่วเอามาโอเคครับสอยครับเออแซ่บนัวนี่มีลูกอีกคนเออไอ้บ้าไม่ใช่เข้าข้าวอีกนอกจากข้าวหมูอบครับผัดปลาทูครับเฮ้ยเอามาจานได้ครับผมจัดมาเลยครับผมเดี๋ยวไปรอที่ไหนดีวะต้องบอกที่ที่ครับผมนั่งจับเวลาคนไปเสิร์ฟพี่สาวคนนี้ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไม่ได้ครับเอาละน้ำหนักเกินเอ้ยขาเซลแกเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลเนี่ยโอเคครับครับแกหาที่กินก่อนโอ้โหน้ำของกินด้วยครับเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็มาอยู่ต่อหน้าเราแล้วนอกจากที่นี่จะมีเครื่องดื่มครับผมที่รสชาติละมุนลิ้นทั้งบรรยากาศข้างหลังที่สุดยอดขนาดนี้นะตรงนี้ก็มีของอร่อยนะครับตรงนี้ก็คือพิซซ่าเฉพาะของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเฉพาะที่นี่ครับพิซซ่าทาราใช่พิซซ่าทาราหน้าฮาวายเอียนนะกินก่อนเลยไหมลองชิมลองชิมเฮ้ยยืดมากินตอนนี้กำลังร้อนใช่ไหมใช่ครับไม่ชินอ่ะเอามือแล้วใช่ครับเออนอนสายเปิดใช่ที่กินพวกเนี้ยต้องกินแบบธรรมดาก่อนนะใช่ครับเราสัมผัสลิ้มรสชาติครับเป็นไงบ้างครับเฮ้ยถ้าดีครับมันจะนิดยิดนืดๆืดๆไม่สงสารตากล้องครับก็ร้องแบบนี้นะกระเทียมนะจริงๆไม่ต้องใส่อะไรก็อร่อยนะใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างใส่ใจไปแล้วครับมีคนเนี่ยเมียครับเดี๋ยวนะตัวเดียวอะไรของมึงเนี่ยพอพูดถามว่ามีคนหลงหกเลยสั่นแล้วสั่นแล้วบอสมันจะเพิ่มรสชาติดีครับปกติก็คือรสชาติเราจะเข้มข้นอยู่แล้วครับตกเผาเลยครับผมเป็นไงครับอร่อยมากครับผมครับพิซซ่าต้มยำเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเขาก็ทำใครอยากกินพิซซ่ากินไปกินน้ำหมดพิซซ่านะครับใช่ใช่ครับบางคนอยากกินครัวแบบบางคนเขาก็มาแบบสบายชิลๆครอบครัวครับกินพิซซ่ากินข้าวมูอะไรก็เป็นก็ได้ของเขานะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูไทยครับนี่ตำถาดตำถาดครับผมตำถาดอยากให้มาลองชิมเพิ่งเปิดใหม่เปิดได้3วันตำถาดเนี่ยมีอย่างไรลูกมีส้มตำมีของเครื่องเคียงเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้150 บาทครับผม150 บาทแม่งมากินทั้งไก่150 บาทเองใช่ครับผมอันนี้เน้นดอกธรรมชาติครับเฮ้ยอร่อยเฮ้ยในรสชาติถึงแบบคนโคราชอันนี้อาจารย์จะคุยบ้างไหมครับไปกินเดี๋ยวแป๊บนึงกินไปนึกถึงหน้าเจ๊อ้วนของคนนั้นเลยอ๋อสวยสุดในร้านนะครับเออเพราะว่าที่ไม่มีใครสวยขนาดกว่าเออกินไปแล้วลึกหน้าเขาเลยโอ้สองคนนี้ต่ำหน้าตาเขาแซ่บใช่ไหมครับเออ อ้วนๆนี้ตรงไหนต้องตำอร่อยใช่ครับอร่อยจริงอร่อยจริงแล้วมีกุ้งมีอะไรแป้งด้วยหอยขวดลองทานแข่งกับหมูนุ่มนะครับหมักสูตรพิเศษเลยครับหมูเราจะแบบนุ่มสันคอติดมันหน่อยบางคนแบบคือบางคนคือชอบแต่ไม่คือกันนะครับพวกหมูพวกของทะเลพวกอะไรเงี้ยครับนุ่มจริงนี่แหละข้าวผัดปลาทูปลาทูใช่ครับปลาทูแม่กองป่ะปลาทูไม่ใช่แม่กองแม่ผมซื้อมาแม่ผมซื้อมาเองครับเป็นข้าวผัดใช่ครับข้าวผัดปลาทูเอาปลาทูทุบใช่ตอนทอดคือทอดตอนทอดเอาปลาทูเสร็จเอาน้ำมันมาแล้วก็ผัดเอาข้าวมาผัดพร้อมกับน้ำมันของที่
ข้าวปลาทูข้าวปลาทูใช่จะได้กินของปลาทูครับมันมีเรื่องราวใช่ครับแต่อร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้ก็เหมือนเรามันรู้สึกสมัยเด็กน้อยที่เราชอบกินข้าวคลุกปลาทูแล้วเราเอามาใช้ผัดมันเพิ่มสีสันเข้าไปสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยกินนี้น้ำมันหมูอะคลุกแล้วก็พริกผงโรยน้ำปลาเออนั่นแหละคนลองคือไม่คนชอบอยู่แล้วครับก็เลยลองเมนูนี้ติดคือติดร้านเลยโดนเลยโดนเลยโดนเลยอันนี้ต่อมาอันนี้เป็นหมูอบทะลานะครับต้องอบทะลาต้องอบในน้ำครับไม่ใช่ลองชิมครับจับเนื้อจะนุ่มเลยครับเข้มข้นลองชิมก่อนก่อนจะจิ้มลองชิมครับรสชาติมันจะกลมกล่อมในตัวไม่กินปลาวะอ๋อมีส้มตำมาอ๋อไม่ใช่หมูอ่ะไม่ใช่หมูหมักปลาไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับผมลองจิ้มกันจิ้มแจ่วกันเปรี้ยวนะเปรี้ยวน้ำมะขามนะมะขามคั้นอืมคนครอบครัวแจ่วว่าอร่อยครับผมครับสันคอใช่ไหมครับผมเป็นนี่ครับติดมันมันก็อร่อยโดนเลยครับต่อไปครับผมอันนี้เป็นหมูน้ำตกนะครับก็คือทำเครื่องเป็นเครื่องน้ำตกหมูน้ำตกครับผมโอเคเลยทำแล้วก็ได้อร่อยทุกอย่างเลยนะโอ้ขอบคุณนะวันนี้นะครับได้มากินอาหารอร่อยอร่อยผมบอกได้เลยว่าผ่านเลยอร่อยผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนไม่ต้องมาไม่ต้องผ่านจอดมากินคือรสชาติผ่านเอาไปเลยนะครับแล้วรสชาติดีมากนะครับแล้วก็ถูกปากรสแบบจัดจ้านเลยส้มตำก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหลายๆเมนูคิดขึ้นมาครับผมใช่ครับเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของผู้ประกอบการเองน้องบัมของเราวันนี้รู้สึกว่าจะหิวกันแล้วทีมงานนะครับไปขอชิมก่อนแล้วกันครับผมเรียบร้อยอิ่มหนำสำราญนะดูจากพุงก็น่าจะพอรู้แล้วช่วงนี้อายุน้อยร้อยโลนะอายุเยอะอายุเหลือน้อยร้อยโลเว้ยโอ้ยอายุเหลือน้อยร้อยโลนะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆนะหิวมากเลยมันนี่แบบพอกินด้วยความหิวด้วยบรรยากาศพาไปรสชาติอาหารอุ้ยแซ่บนะอ่ะเท่าไหร่ว่ามาดิไหนลองคิดมาก็นี่นะครับ150บาทนะครับผมครับผมทำถาด150แล้วก็เป็นพิซซ่า250เป็น250 300เป็น400บาท400อันนี้จานละ100อบหมูน้ำตกครับ600แล้วก็ข้าวผัดปลาทู80บาท680แล้วก็น้ำเปล่าใช่ครับทั้งหมด4ขวดใช่ครับ4ขวด60บาทก็เป็น740บาท740บาทโอเคไอ้ถูกกิ๊งหายแต่นานๆทีจะได้กินตังค์กันจังเท่าไหร่วะ740บาทครับ700สั่นเลย740บาท740ครับโอ้ยนะคุ้มครับผมวันนี้สบายใจนะครับแบบนี้นะฮะอาหารอร่อยรสชาติถูกปากนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับคาราคาเฟ่นะครับวันนี้ทั้งอิ่มทั้งอร่อยนะครับก็ฝากไว้อีพีต่อไปด้วยนะครับผมกับเสี่ยบั๊มขออนุญาตลาก่อนเฮ้ยลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวพบกัน EP หน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ